ู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกันต่อนะครับและข้าวผัดกุนเชียงของคุณนานาและคุณเท็ดดี้ก็ผัดจนได้ที่แล้วล่ะครับน่ารับประทานมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมๆกันได้เลยครับเวลาไปซื้อกับข้าวกินนอกบ้านยิ่งไปทานตามร้านอาหารเราจะเห็นว่าเขาทำยังไงนะให้กุนเชียงมันอยู่ข้างหน้าข้าวได้น่ากินขนาดนั้นเขาไม่ได้ตักใส่แล้วก็กดเหรอจะรู้ได้ยังไงว่าได้เท่ากันเนี่ยเรากิน2คนเราก็ต้องนับชิ้นกับพี่กับน้องคุณยังวิธีนี้เหรอเนี่ยจะยังไงคุณก็แค่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยเรียงลงไปอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยได้เยอะจังหลังจากนั้นก็คือไม่มีอีกแล้วเป็นข้าวล้วนกับผักมีได้บ้างนิดหน่อยเอ้ยแต่นี่คือเพื่อความสวยงามนะใช่แล้วก็แบบดูน่ากินน่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ตักข้าวใส่ได้ละอย่างสบายใจจะเจอกุนเชียงมากกุนเชียงน้อยเราก็ไม่ต้องคิดมากแล้วเพราะว่าสวยแล้วแน่นๆหน่อยเคล็ดลับในการจัดจานเสิร์ฟให้ออกมาสวยน่ารับประทานของคุณนานาก็คือการนำกุนเชียงหมูมาเรียงกันที่ก้นถ้วยก่อนแล้วก็ตักข้าวผัดลงไปกดข้าวในถ้วยเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับคือส่วนตัวนะก็เคยทำข้าวผัดกุนเชียงนะแต่แบบพอใส่เครื่องแบบนี้นี่โอ้เหมือนแบบข้าวอบกุนเชียงอะแต่ละเอามาแบบผัดแบบร้อนๆหอมๆแบบนี้เลยเนี่ยแล้วคุณดูสิข้าวเพิ่งหุงอะแต่แบบผัดออกมาแล้วเป็นเม็ดได้ขนาดเนี้ยถ้าไม่ใช่ข้าวเจ้า5สายพันตาอาจารย์นี่สักนี่อาจจะทำไม่ได้ดีขนาดนี้อุ้ยแหมดีขนาดนี้ซื้อยังไงนะครับเนี่ยขายยังไงได้จะดีอุ้ยทั้งซื้อทั้งขายเลยเหรอครับไหนๆก็ขายของแล้วขออนุญาตพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะทั้งข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทาง LINE แล้วก็ Facebook ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมขอเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงครับสำหรับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์4แพ็คราคา380บาทและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์3แพ็คราคา450บาทส่งฟรีทั่วประเทศส่วนตัวเราอ่ะบอกคุณเลยว่าเราอ่ะทานกับข้าวรสจัดเราก็จะรู้สึกว่าถ้ามีพริกขี้หนูอ่ะนิดนึงคือเรื่องเหมือนข้าวผัดน้ำเลียบแล้วนะเราจะรู้สึกว่าแบบมันกินข้าวแล้วอร่อยยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าความเผ็ดนี่คือทำให้เจริญอาหารยิ่งขึ้นแล้วก็ข้างหน้าเราก็ที่เราบอกเราจะเก็บตัวปลายของต้นหอมไว้อ่ะเอาไว้โรยข้างบนเพราะว่าตัวโคนอ่ะมันให้รสที่จัดกว่าส่วนปลายอ่ะให้ความฉุนปลายแล้วก็กลิ่นหอมๆเนี่ยข้าวผัดกุนเชียงจานเนี้ยคุณทำเองได้ที่บ้านเลยที่สำคัญอร่อยมากๆเนื้อเยอะมันน้อยคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันนิศักดิ์สามารถทำเมนูแสนอร่อยแบบนี้ได้ค่ะโอ้บอกได้เลยว่าน่ากินจริงๆครับที่สำคัญคือเราดูเมื่อกี้เนี่ยทำตามได้เลยนะแม่ข้าวผัดกุนเชียงนะครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงที่นำข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวที่คัดเลือกแล้วว่าเป็นพันธุ์ที่ดีทั้งประเทศไทยและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กุนเชียงที่ดีต่อสุขภาพใส่เผือกและแครอททำเป็นข้าวผัดออกมาหน้าตาน่ารับประทานข้าวเรียงเม็ดสวยกุนเชียงเนื้อแน่นๆหอมเป็นหมูย่างเมืองตรังรสชาติกลมกล่อมนุ่มละมุนลิ้นทุกคำรับประทานร้อนๆคู่กับผักสดบอกเลยครับว่าเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่อิ่มอร่อยและยังได้รับคุณค่าทางอาหารตามหลักโภชนาการดีต่อสุขภาพอีกด้วยครับเอาละค่ะเมนูแสนอร่อยแบบนี้นะคะข้าวผัดกุนเชียงของคุณเนี่ยเพียงแค่คุณใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันตราอาจารย์นิศักดิ์กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นิศักดิ์เนี่ยนะคะเอามาทำเมนูข้าวผัดกุนเชียงรับรองเลยล่ะว่าข้าวผัดกุนเชียงของคุณเนี่ยนะคะจะอร่อยแบบมีเอกลักษณ์มากๆเลยเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับพร้อมๆกับความสนุกสนานนะครับเท็ดดี้และนานาแบบนี้นะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามดูข้าวผัดกุนเชียงสูตรนี้ไม่ทันหรืออยากชมรายการอาจารย์นิศักย้อนหลังหรืออยากได้สูตรของอาหารของอาจารย์นิศักอีกหลายพันเมนูเนี่ยนะคะสามารถติดตามชมได้อีก1ช่องทางนะทาง YouTube ค่ะพี่ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV จ้าวันนี้นะคะนานากับเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการฟู้ดไฟโตสัปดาห์หน้านะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงที่มีส่วนประกอบหลักไม่เยอะลงมือทำรับประทานเองได้ง่ายๆใช้เวลาแป๊บเดียวก็อร่อยได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมลองนำสูตรนี้ไปทำกันดูนะครับรับรองว่าต้องถูกปากและถูกใจอย่างแน่นอนครับคุณที่ดูสีพวกแป้งกรอบเนี่ยนะเจอกับส้มตำรสจัดๆอ่ะโอ้โหคุณต้องสั่งเรานี่วันนี้ก็ผมเมื่อกี้ผมจะหยิบช้อนให้คุณยังไม่เหลียวแลมันขมไหมเขาอร่อยอร่อยกลิ่นตอนนี้หอมมากจริงคือใส่สับปะรดนี่ไม่ได้ตำละใช่เราก็จะแบบเหมือนตำอะแบบเอียงๆคุกเอียงๆสากไปเรื่อยค่ะเยอะมากแล้วนะเยอะนะเอาหน้า
แบ่งคุณผู้ชมนะให้คุณผู้ชมด้วยความเต็มใจอีก2ตัวล่ะชิมเองเราต้องชิมทำอาหารต้องชิมค่อยพูดหน้าฟังหน่อยอ่ะ